วันที่8ตุลาคม2566นะครับยินดีต้อนรับตัดตั้งเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร่รูปใหม่พ่ออำนาจทองประยูรนะครับแม่ทองเจือนะครับก็ถวายกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงมุทิตาสการะในโอกาสที่พระอธิการรัศมีปุริตสีโรได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร่แทนพระครูมงคลประสิทธิ์รูปเดิมที่ได้รับพระบัญชาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร่โดยมีพระครูปัญญาวัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าวาดวัดมะเกือใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสงค์มีสวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร่เป็นประธานฝ่ายคาราวาสนะครับเอหังสัมมิงสังโฆอะระหัง
เดชพระคุณท่านพระครูมงคลประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร้แล้วก็พระชาติการรัศมีโพลิสโตนะครับเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร้